ปากลั่นหมดยุคปั่นกระแสคนไทยเกลียดกันเหน็บแรงพิธาดราม่ารัฐประหารชี้เป็นปกติของนักการเมืองเรียกคะแนนเชื่อประชาชนคิดเองได้เมื่อวันที่27เมษายน2566ที่จอตากนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรลงพื้นที่พร้อมนายชิงชัยก่อประภากิจผู้สมัครส.ส.ตากเขต2เบอร์8พรรคหาเสียงที่ตลาดเช้าอาจารย์แม่สอดจังหวัดตากขอคะแนนเลือกพรรคและผู้สมัครของพรรคนายชัยวุฒิกล่าวถึงกระแสในโซเชียลกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ระบุถึงการถูกควบคุมตัวในวันรัฐประหารปี2549ทำให้เดินทางมางานศพบิดาไม่ทันถูกอายัดเงินจนต้องวิ่งหาเงินจัดงานศพต่างจากที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้าว่าถูกกักตัวเพียง 4-5 ชั่วโมงว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองเมื่อถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งมักจะพูดแนวนี้เพื่อให้มีดราม่าให้คนสงสารเรียกคะแนนแต่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่สำคัญวันนี้มีโซเชียลมีเดียทำให้มีการยุยงปลุกปั่นหรือพูดในทางลบให้คนไทยเกลียดชังกันพูดให้คนเกลียดประเทศทำไมไม่โทษตัวเองและควรทำตัวเองให้ดีช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจทำมาหากินประเทศชาติก็จะดีเองไม่ใช่มาโทษกันโทษแต่คนอื่นเพราะการเมืองต้องสร้างสรรค์นายชัยวุฒิกล่าวเทนนิสเตรียมแผนเที่ยวใช้เงินเก็บหลังเลิกเล่นทีมชาติเล็งเปิดคาเฟ่ยิมสอนเทควันโดของตัวเองจากที่ก่อนหน้านี้เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจบศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นล่าสุดพานิพักเปิดเผยถึงแผนการของตัวเองหลังจากเลิกเล่นทีมชาติว่าจะไปทำตามความฝันอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำก่อนเช่นการไปเที่ยวในที่ต่างๆที่อยากไปอยากออกไปใช้เงินที่เก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตบ้างพาครอบครัวไปท่องเที่ยวด้วยกันฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมกล่าวต่อว่าจากนั้นความฝันอีกอย่างก็คืออยากจะกลับมาเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆที่มียิมเทควันโดในตัวใกล้บ้านแถบบางเขนเพื่อจะได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเด็กรุ่นหลังๆต่อไปรวมถึงทางสมาคมกีฬาเทควันโดเองก็อยากจะให้เข้ามาเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติเพราะเสียดายประสบการณ์ที่มีมาเกือบ20ปีของตัวเองอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังไม่แน่นอนอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครูชนละทีอาการทรุดต้องเข้า ICU ดูอาการใกล้ชิด24ชั่วโมงศิลปินดังรุดเยี่ยมครูชนละทีทานทองอาการทรุดต้องเข้า ICU หลังเกิดอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนเผยติดตามอาการใกล้ชิด24ชั่วโมงศิลปินดังรุดเยี่ยมขอปาฏิหาริย์วันที่27เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและครอบครัวพร้อมด้วยหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมศิลปินชื่อดังได้เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของนายสมนึกทองมาอายุ86ปีหรือครูชนละทีทานทองครูเพลงลูกทุ่งชื่อดังและศิลปินแห่งชาติที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและครอบครัวพร้อมด้วยหนึ่งจักรวาล
เสาธงยุติธรรมศิลปินชื่อดังได้เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยโดยมีนางศศิวิมลทองมาหรือครูปุ้มภรรยาเฝ้าติดตามดูอาการตลอดเวลารวมถึงทีมแพทย์ได้เฝ้าติดตามดูอาการครูชลทีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายในห้องพักรวมกับคนไข้อื่นๆทั่วไปซึ่งทางแพทย์แจ้งว่ายังไม่สามารถนำครูชลทีออกไปยังห้องพิเศษได้เนื่องจากอาการยังไม่ปกติยังต้องเฝ้าติดตามดูอาการใกล้ชิดโดยครูชลทีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลานางศศิวิมลกล่าวว่าจากการสอบถามแพทย์ได้รับแจ้งว่าครูชลทีมีภาวะเสี่ยงหลายโรคยังไม่พ้นขีดอันตรายมีอาการไข้และความดันต่ำแม้อาการจะดูดีขึ้นกว่าวันแรกที่เข้ารับการรักษาก็ตามครูชลทีทานทองอาการทรุดต้องเข้า ICU หลังเกิดอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนครูชลทีทานทองอาการทรุดต้องเข้า ICU หลังเกิดอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนด้านหนึ่งจักรวาลกล่าวว่าไม่คิดว่าครูจะป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งน้ำเสียงครูก็ดูสดใสไม่มีวี่แววของอาการป่วยตนมาทราบจากครูปุ้มว่าครูชลทีเข้าโรงพยาบาลแล้วจึงรีบเดินทางมาเยี่ยมและยังหวังให้เกิดปาฏิหาริย์กับครูชลทีเพราะครูสร้างความดีให้กับวงการลูกทุ่งมามากมายขณะที่เสรีรุ่งสว่างกล่าวว่าก่อนที่ตนจะทราบข่าวว่าครูชลทีเข้าโรงพยาบาลได้นอนฝันเห็นครูชลทีมาก่อนเมื่อตื่นนอนจึงได้โทรสอบถามมายังครูปุ้มและทราบว่าครูชลทีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตนตกใจมากโดยคิดว่าจะมาเยี่ยมตั้งแต่เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาแต่ติดงานมาไม่ได้จึงมาในวันนี้ตนอยากวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ครูชลทีหายจากอาการป่วยในเร็ววันทั้งนี้ล่าสุดเมื่อเวลา 15:09 นาทีของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาหลังจากครอบครัวของเสรีและหนึ่งจักรวาลเดินทางมาเยี่ยมได้ปรึกษาถึงอาการของครูชลทีทางแพทย์จึงได้นำครูชลทีออกจากห้องคนไข้รวมไปเข้าห้อง ICU แล้วเนื่องจากอาการเริ่มทรุดหนักThank you.